อยากสูงแบบไม่ต้องเจ็บตัวเพียงแค่กินอาหารตามที่แนะนำต่อไปนี้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้สุดติ่งมีอาหารเพิ่มความสูงมาฝากเพื่อให้ท่านได้มีบุคลิกภาพที่ดีต่อไปในอนาคตหากตอนนี้กลุ้มใจและพยายามหาวิธีเพิ่มความสูงให้ตัวเองอยู่อยากให้ลองกินอาหารที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ดูอ๋อก่อนอื่นต้องขอให้ทำความเข้าใจกันก่อนว่าการเพิ่มความสูงนั้นจะเพิ่มได้เฉพาะในช่วงวัยที่กำลังเจริญเติบโตเท่านั้นใครที่เลยช่วงวัยทีนไปแล้วก็จะเพิ่มความสูงได้ยากหน่อยนะเอาละค่ะไม่รอช้าไปดูอาหารเพิ่มความสูงเหล่านั้นก็เลยดีกว่า 1. นมในช่วงวัยเจริญเติบโตการดื่มนมถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเอามากๆเพราะในนมนั้นจะอุดมไปด้วยแคลเซียมซึ่งเป็นสารอาหารที่สำคัญต่อกระดูกช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงและยิ่งถ้าดื่มนมเป็นประจำก็จะช่วยให้ข้อและกระดูกเติบโตได้เต็มที่และนมยังช่วยดูดซึมโปรตีนได้ดีขึ้นอีกด้วยค่ะ 2. น้ำร่างกายของเราล้วนแล้วแต่มีส่วนประกอบคือน้ำที่มากกว่า 75%น้ำคือส่วนสำคัญของร่างกายมากที่สุดที่ทำหน้าที่ช่วยให้ระบบต่างๆภายในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและการดื่มน้ำที่เพียงพอในแต่ละวันจะช่วยขับของเสียออกจากร่างกายเพื่อรอรับสารอาหารใหม่ๆเข้ามาแทนซึ่งส่งผลต่อความสูงเช่นกันค่ะ 3. เนื้อไก่และไข่ไก่สำหรับเนื้อไก่นั้นคือแหล่งรวมของโปรตีนชั้นดีที่ทำหน้าที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อที่มีส่วนช่วยเพิ่มความสูงได้ส่วนไข่ไก่คือแหล่งรวมของโปรตีนเช่นกันโดยเฉพาะไข่ขาวที่มีประโยชน์ต่อกล้ามเนื้อโดยตรงเพียงแค่กินไข่ไก่ทุกวันก็จะช่วยบำรุงกล้ามเนื้อให้เจริญเติบโตช่วยให้กระดูกยืดไข่ไก่จึงเป็นอาหารที่เหมาะกับการเพิ่มความสูงมากๆค่ะ 4. กินอาหารที่มีวิตามินซีและวิตามินดีผลไม้อย่างส้มและมะนาวจะมีวิตามินซีที่ทำหน้าที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรงช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้มากขึ้นส่วนวิตามินดีที่มีอยู่ในปลาจะทำหน้าที่ช่วยให้ร่างกายนำแคลเซียมและโปรตีนไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นอยากเพิ่มความสูงควรกินอาหารที่มีวิตามินซีและวิตามินดีเยอะๆนะคะ 5. ข้าวโอ๊ตนี่คืออาหารสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามนะเพราะข้าวโอ๊ตมีสรรพคุณช่วยเสริมสร้างความหนาแน่นของกล้ามเนื้อช่วยลดไขมันในกล้ามเนื้อช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและกระชับขึ้นส่งผลทำให้กล้ามเนื้อเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องถ้าหากกินข้าวโอ๊ตเป็นประจำทุกวันจะช่วยเพิ่มความสูงได้อย่างลื่นไหลเลยล่ะค่ะ 6. เนื้อสัตว์ในเนื้อสัตว์ทุกชนิดจะอุดมด้วยโปรตีนสูงที่ทำหน้าที่ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงพร้อมเพิ่มความสูงได้เป็นอย่างดีดังนั้นร่างกายควรได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์อย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งจะดีที่สุดค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ